สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต1พรรคเพื่อไทยขออนุญาตหารือท่านประธานเรื่องการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งองค์กรอนามัยโลกประกาศให้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั่วโลกโดยสถานการณ์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563มีการระบาดไปถึง27ประเทศทั่วโลกมียอดผู้เสียชีวิตกว่า400คนมียอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลกเกิน 20,000 คนซึ่งประเทศไทยก็เป็นลำดับต้นๆที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ดังนั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและประเทศในทวีปเอเชียและอาจจะเป็นเศรษฐกิจโลกด้วยจะทำให้อัตราการบริโภคภายในประเทศช่วงไตรมาสแรกของปี2563มีแนวโน้มปรับตัวลดลงความเชื่อมั่นในธุรกิจของประเทศเหล่านี้ลดลงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยโดยตรงเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในกลุ่มจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนดิฉันในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่รับทราบเป็นอย่างดีเกี่ยวกับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนเช่นกันมีการประเมินว่าหากการระบาดของโรคนี้ยืดเยื้อกว่า2เดือนจะชดอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณร้อยละ 0.3 ในปีนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณร้อยละ 17จึงขออนุญาตฝากท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลว่าท่านจะทำอย่างไรมีมาตรการอะไรบ้างมีแผนในการดูแลผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทยควบคู่ไปกับการป้องกันควบคุมสถานการณ์ของโรคระบาดนี้อย่างไรในระยะเร่งด่วนระยะกลางระยะยาวอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวไทยสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ